เรียกว่าปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันออลเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้เฟ้นหาศิลปินนักร้องหน้าใหม่ของไทยที่จัดขึ้นโดยวันออลมิวสิกคอนเสิร์ตแอนด์คอนเทสและศูนย์การค้า MBK Center ค่ะการแข่งขันร้องเพลงเพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะมาเป็นศิลปินครอบครัวค่ายวันออลเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้รักในการแบ่งปันและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่สังคมซึ่งงานนี้นำโดยคุณราวันจะเรวงประธานวันออลเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยคุณนัทสุทิติเชษชุติพันธ์เจริญผู้อำนวยการบริหารการผลิต Exclusive Producer ค่ะซึ่งในรอบ Final Audition โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7ท่านค่ะรวมสุดยอดนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ของเมืองไทยมาเป็นกรรมการพร้อมคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินไม่ว่าจะเป็นวง Seven Day Crazy ปราโมทวิเลประณะโบกี้ดอทวง All Night และศิลปินอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ Once All Entertainment นะคะก็เรามีโอกาสที่จะหาศิลปินใหม่นะคะหน้าใหม่ๆที่วัยรุ่นที่คิดว่าใน Once All Entertainment เราจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตหลายๆที่เราเชื่อว่าเราก็อยากพัฒนาเด็กรุ่นใหม่มาแจมกับรุ่นใหญ่ระดับยุค90 80อะไรเนี่ยคะให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นเราเชื่อว่าการแข่งขันวันนี้มันทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะได้ข่าวว่าโครงการนี้เป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากใช่ไหมคะจากกี่คนก็ประมาณ800คนได้ค่ะประมาณ800คนเราคัดเหลือประมาณ18คนวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันตัดสินใช่ไหมคะว่าวันนี้คัดเลือกหนึ่งเดียวไหมคะมากกว่าหนึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นคัดเลือกประมาณ3คนที่เข้ารอบแล้วก็จะมีทางพี่เวสป้าเป็นคนทำเพลงแล้วก็พี่ปาโมดช่วยทำเพลงให้ในค่ายวันออยเทเลเมนต์ค่ะครับวันนี้นอกจากคนที่ได้รางวัลจากวันนี้แล้วผมก็จะมองหาบางทีคนที่ไม่ได้รางวัลแต่ว่าเข้าตาทางเราหรือว่าทางค่ายผมเองทางค่ายแม็กโปรทีนหรือว่าทางค่าย Once All Music กันนะครับเราก็จะคอลแลบกันในการร่วมมือกันประสานพลังในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์ตื่นตัวมากนะครับประเทศไทยตอนนี้เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ปีละประมาณ 5-6,000 ล้านบาทครับจากโลกโซเชียลก็กรรมการในวันนี้หน่อยค่ะว่ามีท่านใดบ้างค่ะนั่งได้เลยค่ะค่ะก็มีชื่อดาสีทองเจอเลยครับพี่นัทเจอเลยครับแต่อันนี้โมดิมัสมาทั้งคู่เลยก็เป็นหมดก็เป็นหมดชาวแรกเอาเลยครับแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวคณะกรรมการเลยครับครับผมครูรัศดรนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายวันซอนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับควายเพอร์เฟกต์โมเดลค่ะก็เป็น CEO นะครับสำหรับ AR Entertainment ที่ได้มาจับมือร่วมกับวันทองผมประมุ่ยวิริยะนะครับเป็นศิลปินและนักแต่งเพลงครับผมเวสป้าสเตอร์นะครับศิลปินเป็นโปรดิวเซอร์และเอ็กเซคทีฟครับรับเงินการตัดสินวันนี้เป็นยังไงครับเกณฑ์การตัดสินก็เน้นเนื้อร้องนะคะแล้วก็วิธีคิดของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าการที่เราเด็กจะสร้างเด็กให้วิธีคิดแง่บวกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการให้ด้วยค่ะเพราะว่าเราวันออเราไม่ใช่ว่าแค่เป็นแค่ค่ายเพลงหรือทำหนังทำซีรีส์อย่างเดียวแล้วก็ให้สร้างเด็กรุ่นใหม่รักในการให้และการแบ่งปันด้วยค่ะจริงๆถ้าเลือกยากไหมให้แบบว่ามีเข้าสมัครเกือบ 1,000 คนแล้วก็วันนี้ถ้าเหลือแค่15คนเท่านั้นเองนะคะก็ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันครับก็ทุกคนก็คือนั่งดูกันเป็นวันๆเหมือนกันว่าจะได้คนที่ดูเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินมากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เอาแค่เรื่องร้องนะครับเราเอาทั้งเรื่องของ performance ด้วยเอาทั้งเรื่องของภาพรวมด้วยต่างๆด้วยครับแน่นอนว่าวันนี้ผู้ชนะก็คือจะได้ทำเพลงกับทางค่ายด้วยเลยใช่ค่ะก็มีพี่เวสป้ากับพี่ปาโมดร่วมทำเพลงด้วยค่ะแล้วก็ Once All เราก็ไม่ได้มีทำแค่เพลงนะคะเราเป็น entertainment เราก็จะทำพวกซีรีส์ด้วยค่ะน้องๆที่เป็นอยู่ในค่ายอยู่แล้วก็มี Home All Night ที่เรากำลังปั้นตอนนี้นะคะแล้วก็มีน้องเจลีนค่ะแล้วน้องเบนด้วยค่ะที่อยู่ในค่ายเราตอนนี้ค่ะยังนี้เลยว่านอกจากจะผักกันให้เป็นศิลปินก็คือปั้นให้น้องๆได้เป็นดาราในวงการบันเทิงเดียวเลยใช่ค่ะหน้าใหม่แล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะจะขอถามคุณพี่มีอะไรฝากให้กับแฟนๆของเราไหมครับถามคุณพี่รู้ดีก
็อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่นะคะวันนี้ได้โอกาสแล้วก็สู้ให้เต็มที่นะคะสู้ๆคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะทำได้แน่ๆค่ะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับที่เป็นผู้เข้าประกวดทั้ง15คนนะครับทุกท่านนะครับก็ต่อให้ไม่ได้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้เราได้ทำโอกาสของเราแล้วเราได้เป็นนักร้องแล้วนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับพี่โมดนะคะพี่โมดเตรียมแต่งเพลงให้น้องๆอย่างไรบ้างคะกับแนวเพลงที่เราจะเขียนให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็คือเราต้องดูจากตรงนี้ครับว่าเขาถนัดเพลงด้านไหนแล้วก็บุคลิกเป็นยังไงครับแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเขาจะเหมาะเพลงแบบไหนครับแล้วก็ต้องสัมภาษณ์เขาด้วยว่าเขาชอบสไตล์ไหนอะไรผมก็จะมี2แบบนะครับเพลงก็จะมีแบบที่วัดตัวตัดเลยก็คือให้เขาส่งมาว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ไหนกับเพลงที่เราทำไว้แล้วเพลงป๊อปที่มันให้เขาลองร้องดูซิให้ลองเทสดูที่ว่าเพลงบางเพลงเนี่ยใครร้องก็ดังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบ้านได้เห็นน้องๆแล้วมีใครที่แบบมีแววฉายแววความเป็นดาราตาที่เรามีมากครับก็เท่าที่เราได้ดูเทปก็มีหลายคนเลยครับมีหลายคนเลยที่มีพี่โบกี้ดอชด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโบกี้ดอชนะครับผมเมื่อกี้แอบฟังน้องๆร้องให้คนละให้ฟังคนละประโยคละมีแววหลายคนหน่วยงานดีรับรองนะครับว่ามีหลายคนที่น่าจะดังจากนี้ไปแต่ว่าเหมือนที่หลายๆคนเริ่มออร่าออกแล้วอะไรอย่างนี้แน่นอนครับผมคิดว่าตัดสินยากมั้ยคะผมไม่ได้ตัดสินนะครับวันนี้ผมมาร้องเพลงแล้วเฉยๆต้องถามกรรมการว่าจะยากมั้ยอะไรเงี้ยมันทั้งยากแน่นอนที่ยากมาตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบนี้ยิ่งหนักเลยนะครับต้องพยายามให้มากขึ้นนะครับอันที่2วันนี้เป็นส่วนนี้มายังไงบ้างคะสวัสดีครับทุกท่านครับก็โอเคครับเป็นกําลังใจให้น้องๆทั้ง15คนนะครับผมก็หวังว่าน้องๆจะตั้งใจและทําได้ดีนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากนะฮะคือทางค่าย Once All นะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมี Once All Tour ด้วยฮะจะเป็นรายการนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับโอเคครับมีใครฝากก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในการกับน้องๆวันนี้นะคะก็ Once All Entertainment เราก็ยินดีนะคะกับน้องๆที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้หลายครั้งนะคะเราก็จะให้เด็กๆไปร่วมในกิจกรรมคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เราก็มีศิลปินที่เรากำลังทำเพลงให้อยู่ก็มีออนไนท์นะคะวงน้องใหม่แล้วก็มีน้องเจลีนน้องเบนนะคะก็มีพี่ป๊อกกี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ Once on Tour ด้วยนะคะมีพี่สลิมแชมป์นะคะแล้วก็พี่ป๊อกกี้ด้วยนะคะน้องอาร์มปรมัตถ์ด้วยนะคะก็ฝากวันออลอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ